คุณผู้ชมคะการสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการสร้างวัดพระธรรมกายนะคะโดยตลอด46ปีที่ผ่านมาทางวัดพระธรรมกายค่ะก็ได้จัดโครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ขึ้นมากมายโดยมุ่งให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานพิเศษกันค่ะกว่า46ปีแล้วที่วัดพระธรรมกายซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ก่อร่างสร้างวัดไปพร้อมๆกับการสร้างคนและการสร้างพระภิกษุสามเณรเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารวมทั้งทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและแรงปัจจัยเพื่อปลูกฝังศีลธรรมลงในใจของผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วยการสร้างโครงการอบรมศีลธรรมขึ้นมากมายซึ่งเป็นไปตามมโนปณิธานตั้งแต่แรกเริ่มสร้างวัดนั่นก็คือจะสร้างวัดให้เป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่จึงเป็นโครงการที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนของชาติโดยการนำชีวิตของตนเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ฝึกฝนอบรมตนเองบำเพ็ญตบะศึกษาธรรมะเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งถือว่าเป็นพุทธวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งอีกทั้งยังเป็นการบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาอีกด้วยถึงแม้ว่าธรรมทายาทจำเป็นต้องลาสิกขากลับไปครองเพศคฤหัสถ์แต่อย่างน้อยก็ยังเป็นผู้ที่มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกคันลองคลองธรรมพร้อมที่จะนำพาประเทศชาติและพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ของวัดพระธรรมกายจะมีการจัดบวชตลอดทั้งปีทั้งบวชระยะสั้นและบวชอุทิศชีวิตอาทิเช่นโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยทั้งผ่านฤดูร้อนและเข้าพรรษาโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมพระเทพยานมหามุนีและบูชาธรรมพระราชภาวนาจารย์โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหารเป็นต้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่มีเจตจำนงอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาวัดพระธรรมกายก็ได้จัดโครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546ปัจจุบันมีชาวต่างชาติเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาบวชที่วัดพระธรรมกายรวมแล้วกว่า37ประเทศทั่วทุกทวีปนอกจากนี้วัดพระธรรมกายยังจัดให้มีโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาทโดยแบ่งช่วงอายุเป็นเด็กเล็กและเด็กโตเพื่อความเหมาะสมของการอบรมและจัดโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้บวชสามเณรณวัดใกล้บ้านนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ลูกผู้หญิงได้ศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีอย่างเต็มที่กับโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงและโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนเพราะถึงแม้ว่าลูกผู้หญิงจะไม่สามารถบวชได้เหมือนอย่างลูกผู้ชายแต่ก็สามารถบวชใจรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาได้เช่นกันผลจากการจัดโครงการอบรมธรรมทายาทบรรพชาอุปสมบทหมู่กว่า20โครงการในแต่ละปีทำให้เยาวชนและชาวพุทธทั้งหลายที่เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและกฎแห่งกรรมซึ่งสามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้ดีขึ้นได้ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และประกาศพระธรรมคำสอนอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกได้เป็นอย่างดีการด้านการอบรมธรรมทายาททั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความปรารถนาดีของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่มีเพียงมุ่งมาตรปรารถนาจะสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วยังมีเป้าหมายอันสูงสุดนั่นก็คือการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งเหมือนย้อนยุคพุทธกาลเพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นในท้ายที่สุด DMC News รายงาน